นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหลายเรื่องนะครับที่นําเสนอผ่านรายการบรรจงชงข่าวไปก็มีการแก้ไขปัญหาโดยทันท่วงทีล่าสุดกรณีที่เมื่อวันที่16มกมกราคมที่ผ่านมาร้องทุกข์กับบรรจงเคยนําเสนอความเดือดร้อนชาวบ้านซึ่งอยู่ภายในซอยตีวานนท์24 ที่บอกว่ามีคนไปลักลอบทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับไปทั่วซอยเลยที่ผ่านมาไม่เคยรับการแก้ไขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หลังจากที่ออกรายการช่วงร้องทุกข์กับบรรจงไปปรากฏว่าล่าสุดได้รับการแก้ไขแล้วนะครับวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าติดตามกับคุณเนยนัชริดครับร้องทุกข์กับบรรจงปุ๊บ แก้ไขปั๊บค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ซอยติวานนท์24แยก7ที่มีคนลักลอบนําขยะมาทิ้งในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วขยะเนี่ยมันก็ล้นออกมาบนถนนสาธารณะนะคะชาวบ้านเขาร้องเรียนไปทีมงานร้องทุ่กับบรรจงเราประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะมีการนํารั้วเนี่ยมาล้อมอาไว้สะอาดสะอ้านมากค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะเอาไมโคอมาเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ตักเอาขยะไปทิ้ง ไปทิ้งแล้วก็เกี่ยให้เรียบแล้วก็เขปักเสาตั้งเสาทําอยู่หลายวันเหมือนกันครับดำเนินการร้อมรล้วเลยครับ<ะ>โอเคครับไม่มีใครบ่นนะดีขึ้นเยอะก็เข้ามามันก็ดีไม่ไม่แปลกหูแปลกตาไม่ลกตาก็ขอบคุณช่องวอกพอยทัทงเทศบาลครับที่มาช่วยทําให้สะอาดขึ้นบรรจงชวงข่าวลองกุุบได้มาปั๊บเลยครับสภาพเดิมดูไม่ได้เลยค่ะมัลนล้นออกมานอกถนนเลยไหมค่า อ๋อล้นถนนและกองแล้วน่าเกียดมากค่ะค่ะดีขึ้นค่ะกิ่นไม่มีแล้วก็ไปมาก็สะดวกค่ะร้องทุกข์กับบรรจงปุ๊บแก้ไขปับตอนนี้ดีมากเลยค่ะทัชนญยภาพก็ดีแล้วก็ทำให้พวกชาวบ้านแถวนั้นก็สบายใจขึ้นไม่มีไม,ไม่ไม่ได้กลัวว่าจะมีไฟไหม้ตอนไหนเกิดขึ้น คุณช่องข่าวเวิร์ดพอยตแล้วก็ขอบคุณเทศบาลจังหวัดนนด้วยนะคะที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนร้องทุกขกับบรรจงปุ๊บแก้ไขปับ๊บขอบคุณมากเลยนะคะที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในในชุมชนของเรา ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะประสานไปยังฝ่ายจัดเก็บขยะเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีก็ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนําปัญหาร้องเรียนเรื่องของขยะเนี่ยนะคะสะท้อนมายังหน่วยงานเนี่ยทางเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีไม่ได้นิ่งนอนใจส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ทําหนังสือทางราชการไปถึงเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อขอให้ดําเนินการล้อมรัว้วและได้ติดตามอยู่ตลอดนะคะซึ่งทางเอกชนเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นเดียวกันแล้วก็รีบแก้ไขทันทีโดยได้จัดหาบุคลา ขนย้ายขยะที่มีคนลักลอบทิ้งในพื้นที่ออกไปทั้งหมดโดยทางเทศบาลได้อำนวยความสะดวกในการจัดหาพื้นที่สําหรับทิ้งขยะเอาไว้ให้และขณะนี้ทางภาคเอกชนได้ดําเนินการร้อมล้วทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ทางเทศบาลก็ได้นาป้ายห้ามทิ้งขยะมาติดไว้บริเวณหน้าพื้นที่อีกด้วยค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะแล้วก็นําไปสู่การประสานไปยังภาคเอกชนแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขในที่สุดค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติสีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียน้อยรายงาน นี่นะครับก็อย่าลืมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงได้นะครับร้องทุกข์กับบรรจงใครทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้